ครับพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์กบกิจสนะพงศ์เกียรติศักดิ์ครับขอแซบๆมีคนบงการชีวิตผมอยู่ข้างล่างเพราะจริงๆผมเป็นคนดีนะแต่ว่าสังคมบีบคั้นให้ผมเป็นแบบนี้สวัสดีครับพี่น้องครับที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ทางบ้านแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยนะฮะก็พบกันเช่นเคยนะครับนะกับรายการของเวทีชมัยมรุเชษฐ์คปท.สปปส.แล้วก็กองทัพธรรมนะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวเขาจะมายืนถืออยู่5นาทีนะฮะอ่ะวันนี้นั่งฟังแล้วว่าพูดอะไรกันบ้างเมื่อกี้ไปแล้วนะทำกันบ้านกันมาไปทำเนียบนะฮะไปปปช.นี่คือการบ้านของเวทีนี้ที่ดำเนินมาตลอดแล้วก็เก็บหลักฐานใส่แฟ้มไว้บัญชีหนังหมานะครับดิจิทัลฟูดพรินต์วันนี้เราพูดถึงเรื่องของวันนี้ก่อนละกันมีหลายเรื่องฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาจัดรายการ1ชั่วโมงนี่เวลาไม่พอเพราะว่าความชั่วมันกระจัดกระจายเปรียบเสมือนเวลาเราบี้เห็บหมาบี้ปั๊บไข่แตกกระจายไปทั่วนะวิธีสู้กับเห็บหมาคือต้องจับมันใส่ขวดน้ำมันก๊าซแล้วเผาหย่อนเฉยๆไม่พอต้องเผามันทิ้งฮะนะไอ้พวกเชื้อชั่วเนี่ยมันไม่สำนึกนะอย่างเช่นวันนี้ที่คุณไปเลี้ยงไปร้องเรียนกันไว้เนี่ยที่ไหนกันบ้างอะกกต.ปปช.เรื่องนายพิชิตชื่นบานหาได้มีสำนึกไหมครับข้อออกมาขอร้องว่าขอโอกาสผมทำงานเถอะถ้าผมไม่มีความสามารถจริงผมไม่สามารถมายืนอยู่ในทำเนียบได้ผมถามประชาชนที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่อยู่ใน TikTok Live อยู่ใน Facebook Live ทั้งหมดผมถามว่าคนอย่างนายพิชิตชื่นบานมีอะไรดีนอกจากใช้สะพานของถุงขนมขึ้นมามีอำนาจแล้วขอให้แลบลิ้นมาดูสิว่าคุณพิชิตคุณแลบลิ้นมาดูสิว่าลิ้นคุณไม่มีขนหน้าแข้งของนายทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีไหมผมบอกเลยทั้งครม.เนี่ยไล่ไปก็ได้เอา2คนวันนี้ก่อนที่ตำบลกระสุนตกเนี่ยไอ้อ้วนไร้ยางอ่ะรู้จักไหมไอ้อ้วนไร้ยางไอ้อ้วนไร้ยางไอ้อ้วน15น้ำเนี่ย2คนเนี่ยมีความสามารถอะไรวันนี้ไปคุมกลาโหมอีกแล้วนะความมั่นคงด้วยนะเป็นรองนายกเขาเป็นรองนายกนะก็ไปกำกับแต่จริงก็คนที่ดูแลโดยตรงก็คือบักทินของเราเองบักทินซึ่งหลุดพ้นจากจุดอับสัญญาณมาได้งั้นที่แค่เรียงมา 2-3 คนเนี่ยผมถามคนเหล่านี้มีความสามารถอะไรบ้างที่จะขึ้นมาเป็นเสนาบดีบริหารบ้านเมืองดูแลประเทศชาติเพื่อความสุขของประชาชนไม่มีฮะเพราะกิจกรรมที่ทำทุกวันนี้คือการฟอกขาวความผิดของพรรคเพื่อไทยซึ่งพิพากษาแล้วด้วยศาลเพื่อจะนำพาให้น้องสาวของนักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านอย่างไร้มลทินตรงไหนไม่จริงบ้างเอาแค่เรื่องเดียวคือเรื่องข้าวเน่าวันนี้ก็พิสูจน์แล้วไม่ต้องมาตบตาแหกตาประชาชนเขารู้กันทั้งแผ่นดินแล้วไว้ที่ละครหุงข้าวไร้ยางให้คนเขากินเนี่ยมันคือละครการฟอกขาวจับยิ่งลักษณ์ชินวัตรใส่ตะกร้าล้างน้ำ15น้ำยังมีมอดชัยอยู่เพื่อจะกลับมาอย่างขาวสะอาดเพราะมันเป็นแผลอันเดียวที่ถ้าติดตามการอภิปรายในสภาหรือการตอบโต้ทั้งหมดของพรรคซึ่งต่อต้านพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยถ้าถามเรื่องข้าวเน่าจะบอกว่าเรื่องเก่าจะบอกว่าจมปลักจะบอกว่าถ้าอยู่ในสภาเป็นเรื่องของคนข้างนอกเพราะกล่าวพาดพิงนักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตรกล่าวพาดพิงนักโทษหนีคุกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะบอกว่าเป็นบุคคลภายนอกก็จะมีลิ้วล้อขึ้นมายกมือประท้วงทั้งที่ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังใช้หนี้ข้าวเน่าผ่านมา10ปีแล้วยังไม่หมด
และมาหยุดชะงักการใช้หนี้ในรัฐบาลนี้ซึ่งยังเหลืออยู่อีกประมาณ 2.6 แสนล้านบาทมันคือความจริงครับเพราะฉะนั้นเขากำลังจะฟอกขาวเพราะรู้ว่านี่คือจุดเดียวที่เงยหน้าอ้าปากเถียงใครไม่ได้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยคือรัฐบาลที่เก่งในการสร้างหนี้และความชิบหายให้ประเทศชาติมาแล้วสร้างอยู่แล้วกำลังสร้างต่อไปไม่จริงตรงไหนวงเลยฮะการหุงข้าวเนี่ยคำถามที่สังคมถามกันทุกวันไม่เคยตอบ1ข้าวในโกดังนั้นเป็นข้าวจากปี 2556-57 จริงหรือไม่ไม่มีการพิสูจน์นายภูมิธรรมบอกว่าอย่าใช้จินตนาการชี้นำความจริงผมบอกนายภูมิธรรมนี่แหละไอ้อ้วนไร้ยางนี่แหละคือคนที่เอาจินตนาการมาล้างสมองคนเสื้อแดงซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินหรือการตอบโต้ในโซเชียลโอ้ยมันผ่านไปแล้วพูดเรื่องเก่ามันไม่เก่าฮะทุกวันนี้ใช้นี่อยู่ฮะมันไม่จมปลักฮะถ้าจมคือประเทศจมปลักกับหนี้ข้าวเน่าอยู่ครับยิ่งลักษณ์ยกฟ้องยกฟ้องมึงกลับมาเลยก็มีโทษ5ปีหนีอยู่นี่ไงยกฟ้องยกฟ้องแล้วไอ้ที่ยกฟ้องน่ะคดีปรับคดีคุณทวินเปลี่ยนสีบ้างแต่ยังเหลืออยู่คือ5ปี157ข้าวเน่าซึ่งทำให้บุญทรงติดคุกถ้ายกฟ้องบุญทรงต้องออกมาแล้วไอ้นี่ผมถามเลยฮะพรรคเพื่อไทยและลิ้วล้อทั้งหมดซึ่งลิ้นติดขนนักแข้งนักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตรผมถามว่าพรรคนี้ยังมีเครดิตความน่าเชื่อถืออะไรอยู่บ้างให้คนเชื่อว่าข้าวในโกดังเป็นข้าว10ปีเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าแม้แต่แค่อาการป่วยอาการวิกฤตรวมกระทั่งถึงบอกว่าเป็นผู้ที่อายุ70ไร้สมรรถภาพเนี่ยมีตรงไหนจริงบ้างจากการพิสูจน์ให้เห็นทุกวันนี้จนทะเลแทะไปคุยกับชนชาติพันธุ์ในพม่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนี่ทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีความจริงกับประชาชนเลยแต่โกหกทั้งหมดเพื่อรับใช้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเท่านั้นให้อมยิ่งรักมาพูดอมอุ้งอิงมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อว่าข้าวมัน10ปีมันคุณก็ต้องพิสูจน์แต่ไม่พิสูจน์โดยมาบอกว่าอย่าเอาจินตนาการมาชี้นำความจริงก็เขาเรียกร้องให้พิสูจน์อยู่นี่ว่าข้าวมาจากไหนดูจากสภาพก็เห็นนะฮะกระสอบข้าวตั้งเป็นหมอนตึงขนาดนั้นน่ะ10ปีไม่ใช่ครับ10ปีกระสอบจะต้องเปื่อยแล้วด้วยน้ำหนักของข้าวสารที่ทับกันเนี่ยมันจะต้องฟุบสุดลงนั่นคือลักษณะแรกงั้นการที่ไปเปิดโกดังตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเปิดเข้าไปปั๊บจะมีการพังทลายของข้าวสารเพราะข้าวสารมันถูกมอดถูกใช้แล้วกลายเป็นฝุ่นผงมันก็สุดพอสุดปั๊บมันซ้อนกันเป็นภูเขาเลากาเนี่ยมันก็ทลายลงมาเหมือนกำแพงนั่นคือลักษณะของข้าวสาร5ปีหรือ10ปีงั้นสภาพที่เห็นให้อมยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอนขวางในปากในภูมิธรรมเวชยชัยมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อคุณก็ต้องพิสูจน์ไม่พิสูจน์ถามต่อว่าไอ้ที่ไปทำท่าดราม่าซาวข้าว15น้ำเนี่ย1คุณรู้ไหมว่าข้าวนั้นน่ะมาจากกระสอบที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็ไม่เชื่อถึงแม้จะทำท่าไปเจาะๆมาคุณเห็นไหมว่าไอ้ที่เจาะมาเนี่ยมันเป็นข้าวเดียวกับในหม้อที่นั่งซาวหรือเปล่าไม่มีข้อพิสูจน์ใดทั้งสิ้นถูกไหมมันสามารถไปเปลี่ยนตรงไหนก็ได้ถึงแม้คุณบอกว่าคุณจะปีนเข้าไปเจาะเป็นผมเนี่ยคุณเจาะเสร็จคุณก็หยิบไอ้ถุงข้าวที่แอบซุกไว้ข้างกระสอบขึ้นมาก็ได้งั้นแต่ผมดูถูกคุณอย่างนี้คุณก็ต้องพิสูจน์คุณก็ต้องพิสูจน์และสามถามว่าแลบทางวิทยาศาสตร์มากมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงเกษตรซึ่งก็ไม่รู้กระทรวงเกษตรจะเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะถูกควบคุมโดยรัฐบาลก็ต้องไปเอาแลบของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งมาพิสูจน์ว่าไอ้ข้าวที่ขึ้นไปแล้วหยิบออกมาจากยุ้งฉางไซโลที่เห็นเนี่ยเป็นข้าวจากปี5657เป็นข้าวที่มีอายุ10ปีพิสูจน์ได้และพิสูจน์ได้ว่าแดกได้ไม่ใช่ใช้ความเชื่อไม่ใช่เอาลิ้นแจะๆเอาปากบนคาบกะเพราแล้วลิ้น2แฉกของเองอ่ะดันข้าวใต้ช้อนน่ะให้มันหล่นไปข้างล่างตอนนี้ทำเป็นเอาข้าวตัวอย่างอ้างว่าเอามาจากไซโลไปแจกตามสื่อ
อะไรคือสิ่งยืนยันว่าข้าวนั้นเป็นข้าว10ปีจากปี2556 2517ไม่มีไม่พิสูจน์ข่าวเมื่อวานก็ออกเห็นกี่สื่อกี่สื่อเขาก็ถ่ายเห็นเขาถามคนซาวข้าวว่ากี่น้ำคนซาวข้าวบอกว่า15น้ำไปถามถาปณีถาปณีบอก15น้ำภูมิธรรมบอกว่าสื่อพูดผิดมัน5น้ำเท่านั้นเนี่ยสื่อเป็นพยานก็สื่อเขาแหกปากอยู่ว่า15น้ำไอเวนพอจนตรอกวันนี้ภูมิธรรมบอกว่ายังไงรู้ป่ะจะกี่น้ำไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่สาระไอ้หายสาระเลวพอจับได้ไม่ใช่สาระก็มึงสาระเลวไงหน้าที่ตัวเองไม่ทำหน้าที่คือทำให้ผักชีลดราคาถั่วฝักยาวลดราคาไก่ลดราคาไข่ลดราคาสารแน่ไปทำเรื่องข้าวเน่าแล้วพอถูกจับได้บอกซาวกี่น้ำไม่ใช่สาระเพราะกูมันสาระเลวอยู่แล้วปากก็เห็นหางเหี้ยของมึงว่ามึงกำลังฟอกขาวข้าวเน่าเพื่อฟอกขาวยิ่งลักษณ์ให้กลับมาโดยให้ควายแดงของมึงเชื่อว่าถูกกลั่นแกล้งจากคดีข้าวเน่าก็เป็นอย่างที่คุณราเมศบอกให้แดกข้าวกี่หม้อซาวน้ำกี่น้ำก็ไม่สามารถเปลี่ยนคำพิพากษาได้แต่ก็ไม่แน่นะมันกลับมาฟึกคดีเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ณตอนนี้มึงผิดมึงได้หนีอยู่ไหนไอ้เสื้อแดงยังโหยหวนอยู่ว่าเฮ้ยเขายกฟ้องยกฟ้องแม่มึงกลับมาเลยก็ไม่กล้าไงกลับมาก็5ปีไงถึงแม้จะกลับมาแล้วอาจจะมีการเชิญจากสนามบินมาแล้วก็ป่วยเป็นลูกน้ำในรูหอไม่เท่ากันเหมือนมันอย่างเดิมเนี่ยก็ทำมาแล้วมันจะทำไม่ได้อีกคนนะถูกป่ะไอ้ที่มาทุกวันนี้ไม่เคยบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์เลยทำแต่เรื่องเลียนายเพราะไม่ฉะนั้นตำแหน่งก็ไม่มีความหมายไม่มีความสามารถใดๆเลยหมาทุกตัวก็ต้องเลียวิธีคัดคนครม.คือแลบลิ้นลิ้นใครติดขนหน้าแข้งกูมากที่สุดมึงได้เป็นรัฐมนตรีชนละนานอาจจะขนติดลิ้นไม่พอไอ้ที่เหลือมันติดพอไงก็ได้เป็นรัฐมนตรีไงนายพิชิตชินบานยังมาหน้าด้านยืนบอกว่าผมเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถจริงไม่สามารถมายืนทำเนียบได้ช่วยแลบลิ้นมาดูหน่อยว่าขนหน้าแข้งติดบนลิ้นแค่ไหนฮะนายพิชิตชินบานสารตราหน้าสักกลางกระบาลมึงไว้แล้วว่ามึงถูกจำคุก6ปีมิให้เป็นเยี่ยงอย่างไปบอกให้สารแก้สิก็ถามมีความสามารถอะไรบ้างนอกจากเขียนไปเลยในพิชิตชื่นบานใน Google ก็จะเขียนออกมาว่าพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมมันสักกลางกระบาลลงดิจิทัลฟูดพรินต์คือบัญชีหนังหมาไว้แล้วว่าเองคือทนายถุงขนม6ล้านติดคุก6เดือนไอ้คนพวกนี้มันหน้าด้านและมันเชื่อว่ามันเป็นคนดีถึงขนาดวันนี้ออกมายืนฉอดฉอดฉอดบอกว่าถ้าไม่มีความสามารถจริงไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ประชาชนทำไมมาติดข้องกับคุณสมบัติของผมก็บอกก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่แล้วนั่งอยู่สภานั่งอยู่ทำเนียบทำงานมา6เดือนแล้ววันนี้ทำงานเหมือนเดิมนั่งห้องเดิมแค่เปลี่ยนตำแหน่งทำไมมันมีปัญหากับตำแหน่งของผมก็มึงไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ที่บอกว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตรงไหนคนที่ชั่วเนี่ยมันจะมีมโนทัศน์ของมันว่ามันเป็นคนดีครับคือชั่วบริสุทธิ์ไม่มีความสำนึกไม่เคยสลดไม่เคยคิดว่าจะหลบหน้าสังคมหรือค่อยๆก้มก้มย่องย่องทำทำจะต้องเคืองเป็นอึ่งอ่างในที่สุดมึงก็จะต้องท้องแตกตายไอ้พวกขังคกขึ้นวอลงั้นความผิดนี้ของนายพิชิตถูกจารึกไว้แล้วไม่ต้องมาเห่ามาหอนก็รอแล้วกันว่าสิ่งที่พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งไปยื่นหนังสือไว้เมื่อความจริงปรากฏความจริงมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ความจริงถูกกลบด้วยสื่ออวยชนหรือสื่อกะหรี่ทั้งหลายที่ไม่เคยนำเสนอข่าวความจริงนี้และแน่นอนอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยผมบอกเลยตอนนี้ได้2เด้ง1คือเลียนาย
ขุดเอาเรื่องข้าวเน่าขึ้นมาเพราะหวังว่าจะตบตาได้พอตบตาประชาชนเขามีสติเขาไม่ได้กินข้าวเน่าเขาไม่ได้กินหญ้าเขาก็บอกว่าทำไมมัน15น้ำมันบอกว่า15น้ำไม่ใช่สาระ2เด้งคือว่ากลบสิ่งที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และไม่เคยทำงานแล้วไปด่ารัฐบาลเก่าเขาว่าเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามา4เดือนเท่ากับรัฐบาลเก่าทำงาน4ปีก็นี่ไงผักชีแพงไข่แพงเนื้อแพงหมูแพงมะนาวแพงเองทำไม่ได้เองก็เลยมาปั้นไอ้ข้าวเน่าขึ้นมากลบแล้วมันก็กลบไม่ได้นอกจากกลบศพตัวเองมีความสามารถอะไรจะไปคุมความมั่นคงของชาติกับคนซึ่งเคยเป็นคอมมิวนิสต์เขียนสิว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์บ้างที่กลับออกมาจากป่าแล้ววันนี้มาควบคุมกองทัพก็ปัญญาอ่อนหวังว่าจะมีพระราชบัญญัติป้องกันปฏิวัติเขาปฏิวัติเขาฉีกทุกกฎหมายแหละนะก็จะโง่ให้มีพรบรัฐธรรมนูญจับเขาก็คุกเหรอถ้าโง่ก็เป็นกบฏอย่างพวกมึงไงติดคุกไงไม่หนีเขาป่าไงวันนี้ก็หนีไปอีกตัวนี่ไอ้ไม้ระยำเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวแอมมี่หนีอีกตัวก็ได้ผลงานพวกเราอีกใช่ไหมเออเป็นไงอ่ะนี่ไอ้ไม้ระยำเนี่ยไอ้พรรคก้าวกวงทะลวงนรกก็ตั้งให้มีหน้าที่เป็นโน่นเป็นนี่อยู่ในสภานะเว้ยเฮ้ยเป็นไงหนีไปแล้วคนดีของมันอ่ะคัดกรองอ่ะองค์รัดมันบอกคัดมาหมดแล้วพวกเนี้ยคือไม่เลวไม่คัดขึ้นมาไงไม่จันไรไม่คัดขึ้นมาไงอันนี้พูดประโยชน์บอกเล่าเอ้าคือถ้ามันรอดไปได้ไอ้ไม้ระยำเนี่ยนะกลับมาเป็นแบบไปลงรอยระยองฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเลย1ปีแล้วนี่หว่าถูกไหมคนระยองก็เลือกเองเพราะชอบของระยำไม่เสียภาษีก็เอาเคยติดคุกมาแล้วก็เอาด่าเข้าไปกรุงเทพก็ระยำกันผมไม่ได้เลือกแต่ก็เป็นคนกรุงเทพซึ่งได้ส.ส.ไอ้ก้าวกากนี่เหมือนกันก็หวังว่าวันหนึ่งไอ้คนพวกนี้จะตื่นขึ้นมาว่าไม่นิยมความจันไรเขารู้ฮะพวกนี้ชั่วแต่มันสะใจโจรมันเลือกโจรฮะหนอนก็เลือกหนอนถูกไหมงั้นประชาธิปไตยไม่ใช่คำตอบเสมอเพราะโจรมันก็ต้องเลือกโจรเพื่อออกกฎหมายว่าโจรทำเหี้ยอะไรก็ได้แล้วไม่ผิดถูกปะงั้นประชาธิปไตยไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดครับเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอเพราะประชาธิปไตยผมพูดทุกครั้งนำมาจากท่านพุทธทาสประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อประชาชนเพราะถ้าประชาชนเป็นบ้าเป็นบอมันก็เลือกกันเองอยู่แบบนี้แหละ 1.3 ล้านเสียงกทมเป็นยังไงบ้างอ่ะ4ปีไม่เคยทำงานศึกษามา2ปีไม่ทำงานอีก2ปีเป็นยังไงบ้างอ่ะวันนี้ตึกถล่มอีกแล้ววันก่อนก็เมืองที่คนตกท่อก็ยังตะบี้ตะบันเลือกกันอีกนี่ไงก็นิยมความจันไรไงนี่คือประชาธิปไตยของการเลือกมาเพราะเพื่อประชาชนโดยประชาชนแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะถ้ามีคำว่าประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วจะไม่เลือกคนชั่วคนจรัยที่ไลค์เยอะคนชอบเยอะเห่อกันเยอะบ้ากันเยอะดูกันเยอะพอให้ดูเยอะๆคือมันเป็นขวัญใจโจรขวัญใจคนปล้นชาติเผาชาติโกงชาติทำลายข้าวเอาเรื่องข้าววันนี้ก็ทำลายกิตติภูมิของข้าวแล้วนะฮะเพราะการที่ออกข่าวว่าไอ้ข้าวแบบเนี้ยคุณภาพต่ำต้มแบบเนี้ยเหมาะที่จะควายแดงจะกินเนี่ยเป็นข้าวที่ออกทีวีแล้วบอกว่ากินได้เวียดนามเอ่ยเขมรเอ่ยฟิลิปปินส์เอ่ยกระโดดเหยงๆแล้วเพราะจะเป็นจุดโต้งตีในการขายข้าวว่าเฮ้ยเนี่ยข้าวไทยมาตรฐานส้นตีนยังแดกได้เลยมึงจะไปซื้อก็เหรอถามหน่อยข้าว10ปีจะกินทำไมอ่ะมันมีข้าว1ปีอินเดียเวียดนามเยอะแยะไปถูกป่ะงั้นตอนเนี้ยมันจะเอาข้าวพวกเนี้ยมาปนขายซึ่งวันนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าคนที่ก็ทำข้าวอ่ะผัดข้าวทำกะเพราให้ข้างทางกินแผงลอยเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันมีความแปลกเนี่ยมาเป็นปีแล้วว่าข้าวที่เป็นข้าวสารปัจจุบันเนี่ยมันมีข้าวเก่าปนมาเป็นเม็ดเหลือง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 งั้นวันนี้เนี่ยไอ้150,000กระสอบเนี่ยมันจะมาปาเป็นข้าวให้พวกเรากินผมบอกทุกครั้งเลยผมคงต้องขอผูกปิ่นโตกองทัพทำมาละเพราะผมไม่เชื่อข้าวจากที่อื่นแล้วนี่พูดจริงเพราะจะปลูกข้าวเองไม่มีปัญญาฮะถ้าไถนาพอไหวก็ต้องมากินข้าวกองทัพทำไม่ได้โฆษณาไม่ได้อวยเพราะเขาปลูกเองไงมันเห็นกับตาว่าปลูกไงแต่ข้าวหลังจากนี้คุณไม่รู้นะเดี๋ยวมันจะเปิดประมูลสิ้นเดือนพฤษภาไปไหนก็ไม่รู้มันก็จะกลายเป็นข้าวซึ่งมาปนกับข้าวซึ่งผัดขายข้างทางเพราะ
แม่ค้าก็จำเป็นจะต้องลดต้นทุนถูกไหมในข่าวเนี่ยของไทย PBS เนี่ยพ่อค้าก็บอกเองว่าจำเป็นต้องซื้อข้าวเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้มันปนมาเม็ดเหลืองๆๆๆอยู่ในข้าวเนี่ยเพราะมันลดต้นทุนของการซื้อข้าวมาผ่านเพราะตอนนี้ขึ้นราคาคนก็ไม่มีตังค์ซื้อโดนด่าอีกก็ต้องเอาข้าวถูกมาขายราคาข้าวผัดมันจะได้45 50บาท70บาทก็โดนด่าแล้วใช่ไหมถ้าอยากกินฟรีมานี่ฮะนี่ครัวสปส.คปท.กองทัพธรรมปลอดภัยแน่นอนพืชผักปลูกเองทั้งหมดถูกไหมแล้วไงทุกคนจะมากินนี่หมดพอไหมเนี่ยเออหรือถ้าใครกลัวข้าวเน่าดักดาน10ปีซาว15น้ำเนี่ยมากินที่นี่งั้นรัฐบาลที่แล้วขอบอกมันก็ด่าโอ้เอาข้าวดีไปเผาเขาต้องเผาครับเพราะว่าถ้าไม่เผาเองก็เอาข้าวป่นไปทำอะไรอาหารสัตว์ก็กลายเป็นวัวเป็นควายตับเป็นพิษไตเป็นพิษเส้นจี้เป็นพิษหรือไอ้ข้าวป่นมาทำอะไรทำเส้นหมี่ทำเส้นเล็กทำเส้นใหญ่ตกลงผมบอกวันนี้เฮ้ยผมไม่กินแล้วก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวมันมาจากไอ้ข้าวอะฟลาท็อกซินทั้งหมดกินเกาเหลาแล้วกันบอกเพื่อนบอกเกาเหลาไม่รอดเพราะตับไตไส้พุงของวัวควายก็กินไอ้อาหารสัตว์จากพิษนี้นี่มันคือฆาตกรรมมนุษยชาติอย่างเลือดเย็นนะฮะขอบอกเพราะมันไปทุกวงจรเพราะมันเป็นอาหารสัตว์ไปแล้วเขาถึงได้ต้องเผาทิ้งจำได้ไหมเพราะไม่งั้นมันเอาไปทำแบบนี้คุณดูสิไม่มีใครทำหรอกคุณดูแคดเมียมสิเห็นไหมนั่นคือตัวอย่างของการรั่วไหลของสิ่งที่เป็นพิษแล้วควบคุมไม่ได้ประเทศไทยควบคุมไม่ได้เพราะในทุนมันเห็นแก่ตัวแล้วเบื้องหลังในทุนคือใครอีแคดเมียมนี่คือใครพรรคไหนอีบังซื่อเนี่ยฮะไอ้ก้าวกวงทะลวงนรกไงเงียบไปแล้วนี่ตอนแรกก็ตั้งต่อสู้พอนามสกุลเดียวกันโอ้ฉันไม่สารแน่ฉันไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านโอ้ยดอกดวงเอ้ยนะเงียบไปแล้วอมแคดเมียมไปแล้วอีวันน่ะส่วนอีกตัววันนี้หนีคุกอีกตัวก็จะหนีคุกไม่ต้องด่าให้ทั่วไงที่บอกด่าเฉลี่ยเกลี่ยให้ทั่วเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ด่าแต่รัฐบาลไม่ด่าซบมึงไม่เคยแหกตาดูกูพูดบ้างหรือไงฮะเป็นนอนหูตีบหูตันอยู่ไหนถามหน่อยเหอะหรือว่าภาษาสากลไม่รู้เรื่องนะก็นี่บอกตอนนี้ประชาชนเหนื่อยต้องด่าทรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านด้วยถูกไหมงั้นพูดให้ฟังว่าหลักๆวันนี้ไอ้ภูมิธรรมเนี่ยมันได้สองเด้งคือกลบความไม่เอาไหนของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อ้างว่าอากาศร้อนวันนี้อากาศเย็นแล้วนะวันนี้อากาศเย็นแล้วนะภูมิธรรมมึงอย่ามัวแดกข้าว15น้ำอยู่ซึ่งไม่มีจริงเอาไปพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วเดี๋ยวจะเงียบถามคนดูเนี่ยคนก็กินข้าวนะข้าวจะ5ปีมันก็ป่นแล้วเว้ยเออข้าวนรกจันไรของมึงอะไรเนี่ยแปลว่ามันข้าวใหม่มาสวมข้าวเก่า3ปี5ปีมาสวมมันก็เลยแดกได้ไงพอค่อยพิสูจน์ไม่เอาไม่ใช่สารละไอ้สารละเลวไอ้ข้าว15ปีนี่อีกนะก็ไปค้นเอามาอีกทำไมข้าวมันเหม็นเพราะข้าวเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดเช่นมอดรู้จักมอดมั้ยภูมิธรรมแม่มึงอ่ะนะพ่อมอดแม่มอดมันผสมพันธุ์กันมันก็มีไข่อีแม่มอดเนี่ยมันต้องเจาะเม็ดข้าวสารเนี่ยเอาไข่ใส่ไว้ในเม็ดข้าวแล้วไข่เนี่ยมันก็โตมาเป็นตัวอยู่ในเม็ดข้าวกินเนื้อข้าวขี้เยี่ยวในเนื้อข้าวมันถึงได้เหม็นและมีเชื้อราเกิดขึ้นบนไอ้ขี้มอดกลายเป็นอะฟลาท็อกซินเพราะมึงสาวน้ำเนี่ยไม่หมดเหมือนความชั่วของแม่มึงยิ่งรักชินวัตรอ่ะล้างกี่ตะกร้ากี่น้ำก็ไม่หมดถ้าด่างี้ก็ไปพิสูจน์สิว่าเฮ้ยในแลบมีกระทรวงเกษตรจุลงจุฬาสารพัดว่าไอ้ข้าวที่จะหุงเนี่ยมันเหลือสารอะไรบ้างเพราะเองบอกว่า10ปีรมสารเดือนละครั้งแปลว่ารมสารลมแก๊ส120ครั้งมันถึงได้ตั้งโดเดอยู่งั้นเป็นกระสอบเต่งตึงอยู่งั้นน่ะผมถามไงเฮ้ยมึงลมอะไรวะมึงลมไวอาก้าเหรอกระสอบมันตั้งโดเดอยู่10ปีน่ะก๊าซอะไรของมึงลมอะไรของมึงแล้วถึงกระนั้นนะฮะเวลาเขาตั้งกระสอบข้าวสารเนี่ยเพื่อที่จะต้องรมยารมแก๊สเนี่ยมันต้องมีช่องว่างเพื่อให้แก๊สหรือยาเนี่ยมันค่อยๆเข้าไปจนทุกกระสอบคุณนึกภาพสิไอ้ภาพที่เราเห็นนะคุณรมยังไงเพื่อให้สาร
ฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราเนี่ยมันแทรกซึมไปทุกกระสอบได้ไหมไม่ได้งั้นความจริงมันจึงเกิดว่าคุณลมยังไงเนี่ยไอ้กระสอบตรงกลางหรือตรงข้างในที่มันถูกทับมันไม่โดนยาไม่โดนยาปั๊บมันก็มีมอดพอมอดแม่มันไปไขไว้ในเม็ดข้าวมันข้าวมันก็แตกแหลกออกเป็นราเป็นอัฟลาท็อกซินมันก็แตกมันก็สุดมันก็ยุบมันก็เลยทลายไงไอ้นี่มันแหกตาควายมึงก็ไปเลี้ยงพรรคเพื่อไทยมึงเหอะมึงไปเลี้ยงจังหวัดอีสานมึงเอาไปเลี้ยงครม.เอาไปเลี้ยงส.ส.ถูกไหมงั้นในสภาพเนี่ยหลัง5ปียังไงมันก็ต้องทลายมิฉะนั้นถ้าไม่ทลายแปลว่าคุณรมแก๊สลมยาเนี่ยจนกระทั่งไอ้ยาฆ่าราฆ่าแมลงเนี่ยมันซึมไปทุกเมล็ดของข้าวทั้งโกดังมันแปลว่าไอ้ข้าวรอบนอกเนี่ยมึงแดกไม่ได้แปลว่ามีแต่ยาล้าง15น้ำก็ไม่หมดงั้นไม่ว่าจะมุมไหนเนี่ยพอถูกจับได้ประเด็นไม่ใช่สาระประเด็นแค่อยากจะบอกว่าข้าวมันยังกินได้ประเด็นจะบอกว่ามันขายได้ตั้ง300ล้านทุยมึงสร้างหนี้ตั้ง 600,000 ล้าน300ล้านยังทำแอปทางรัฐไม่ได้เลยให้คนเขานั่งด่าขายถ้าขายได้นะไอ้ล็อตเนี้ย300ล้านสูงสุดเพื่ออะไรประชาชนต้องมานั่งกลัวว่าจะต้องกินไอ้ข้าวไอ้เส้นหมี่หรือว่าไอ้วัวไอ้ควายเนี่ยไปกินอาหารซึ่งมันผลิตมาจากสารพิษนี่หรือเปล่ารวมกระทั่งต่างชาติก็จะมาโจมตีว่านี่ไงมาตรฐานข้าวไทยอย่าไปกินมันอันนี้ก็กลับไปวงจรเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วคือต้องมานั่งกอบกู้เกียรติภูมิของข้าวเพราะว่าณตอนนั้นข้าวไทยตกต่ำมากรัฐบาลก็มาก็กู้ชื่อเสียงจนนั่งขายดีกว่าดีมาอีกแล้วเพื่ออะไรเพื่อโอโคตรเงามึง2คนกลับบ้านเท่านั้นเอง300ล้านคือเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของมันสิ่งที่มันได้ก็คือได้เป็นรัฐมนตรีไงถูกไหมรัฐมนตรีต้มมะละกอเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างถามหน่อยได้เป็นทุกสมัยอะคนมีความรู้ไม่ได้เนี่ยไปด่าเขาผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยถามหน่อยเองมาจากปีที่ข้อสอบเปิดซองเนี่ยฉันออกข้อสอบเองฉันด่ามึงได้นะมันไปข้อสอบรั่วข้อสอบมันเปิดไม่ได้ไอ้คนที่ก็มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไอ้คนอ่านโพยคนหนึ่งไอ้คนก็พูดพูดด้วยคอนเทนต์สาระเนี่ยยังเอาลอยหน้าลอยตาไอ้ลูกน้องไอ้ภูมิธรรมก็มาเห่าเอ้ยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้เอาละกูวิพากษ์วิจารณ์แม่มึงไม่ได้ยังไงด่าไม่ได้ก็ไม่ต้องมีทนไม่ได้ก็ลาออกไปยังมาอยู่ทำไมเนี่ยทีนี้บอกเนี่ยเพิ่มลำโพงไปวางริมคลองอีกสองอันถ้าไม่ได้ยินนะทำเป็นกรวยอ่ะกรวยรู้จักไหมต่อท่อแล้วก็ส่องเข้าไปในรั้วกรอกไปทั้งห้องนายกรัฐมนตรีไอ้พวกรองนายกทั้งหลายโดยเฉพาะนายพิชิตชื่นบานอ่ะกรอกใส่รูหูเข้าไปให้ต่อมสำนึกมันทำงานบ้างไอ้พวกนี้นอกจากชั่วแล้วไม่รู้อยากชั่วไม่รู้อยากอยู่กับชั่วบางคนเขารู้ว่าผิดน่ะเขาก็โลโปรไฟล์ถูกไหมไม่ออกมาให้คนด่านี่ยังมายืนเนี่ยถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่มายืนอยู่ในตำเทียบก็นี่งานก็ขนหน้าแข้งติดลิ้นมึงกี่เส้นกี่กระจกเลยถึงได้มาวันนี้มึงจะไปเถียงศาลแล้วมึงติดคุกศาลบอกว่ายิ่งเป็นทนายมีความรู้ทางกฎหมายยังทำลายศรัทธาของสถาบันตุลาการจึงสมควรลงโทษจำคุก6เดือนมิให้เป็นเยี่ยงอย่างปรากฏเยี่ยงอย่างคือเป็นรัฐมนตรีคุณจะไปสอนลูกสอนหลานที่ไหนถามหน่อยประพฤติดีนะลูกทำดีนะลูกไม่มีอ่ะเนี่ยไงเป็นนักโทษถูกสักกระบาลไว้บนกลางกระบาลสมัยก่อนก็สักไว้ว่ามึงชั่วมึงเลวให้เดินไปทั่วตลาดไปไหนคนก็ไม่รับทำงานไม่เอาเป็นลูกเป็นเขยเป็นผัวต้องกินข้าวหมาข้างทางอ่ะเพราะเขาไม่เอาไงมีที่นี่แหละรัฐบาลนี่แหละเป็นรัฐมนตรีได้ยังลอยหน้าลอยตามาเถียงชอดไปถามสี่ตกลงไอ้ใบทนายความมาได้ยังอ่ะกี่ปีแล้วเขาไม่ให้เขาไปถามที่ถามทนายมินเขาได้ยังเนี่ยหลังจากไอ้ติดคุกมา6เดือนน่ะเขาไม่ได้ต่อไอ้ใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมก็ไม่มีคุณสมบัติแล้วเสือกจะมาเป็นรัฐมนตรียังมานั่งเถียงชอดๆเงียบๆไปเลยทำงานในห้องเงียบๆไปมึงสงบเสงี่ยมเจียมตัวกูจะไม่ด่ามึงอีกจำไว้
เออนี่ยังมาเถียงฉอดฉอดแต่ละตัวในแค่สองตัวเนี่ยไอ้อ้วนไร้ยางเนี่ยทำลายเกียรติภูมิของข้าวไปแล้วนะตอนนี้ฮะทำลายไปแล้วแล้วก็ทำลายความเชื่อมั่นของคนในชาติด้วยวันนี้เศรษฐุยทวีนี่สินออกมานั่งกินข้าวฮะทุ่งกุลาผมบอกเลยเขาพาดหัวเศรษฐากินข้าวทุ่งกุลาถ้าเป็นกูพาดนะจะเป็นทุ่งกุลาร้องเฮ้ไอ้เฮ้กินข้าวทุ่งกุลาไงมึงต้องมาเคลียร์ไอ้เรื่องข้าวเนี่ยประชาชนก็จะกินข้าวขึ้นลาเนี่ยแล้วมันโกหกเป็นข้าว10ปีเนี่ยแล้วข้าว10ปีเกิดที่ไหนไอ้คนร่วมชั้นสวรรค์ชั้น7กับมึงไงก็มีนายกคนนึงกับอดีตนายกคนนึงที่เป็นนักโทษเนี่ยครั้งนึงเคยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่ชั้น7กี่ชั่วโมงมันบันทึกไว้แล้วฮะไปเขียนก็ได้คนบอกเดี๋ยวก็ฟ้องนายเศรษฐาทวีนี่สินบอกเองว่าไป4ซีซั่นชั้น7จริงแต่ไปทำอะไรเขาไม่ได้บอกไปดูใน Google เพราะวันนั้นมีคนถูกพาดพิงเยอะว่าใครไปชั้น7บ้างเขาอ้างว่าไปเจรจาคนนั้นคนนี้แต่ละคนเขาก็ตอบว่าผมอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับตอนนั้นผมอยู่นี่ครับเศรษฐาก็เลยบอกว่าผมไปจริงแต่ไม่ได้คุยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเขาตอบอย่างนั้นงั้น4ซีซั่นนะฮะทำป้ายหนังหมาไม่ใช่ป้ายทองแดงนะติดไว้ข้างฝาชั้น7ครั้งหนึ่งเราเคยมีอดีตนายกซึ่งเป็นนักโทษหนีคุกและนายกคนปัจจุบันซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเคยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่บนชั้น7นี้และเชิญคุณหมอภักดิ์พิไลไปเปิดป้ายฮะมันจะได้เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ไงนะเรื่องเมียหลวงแต่ไม่รู้ใครหลวงนะอันนี้เห็นต้นเหตุมันคือเกิดจากอะไรก็ไอ้นักโทษเด็ดขาดนี่ไงไม่ขาดสักทีนี่เดี๋ยวสิงหาคงพยองพองขนขึ้นมาอีกนะตอนนี้ไม่เคยมีสิ่งไหนที่พิสูจน์ว่าป่วยว่าวิกฤตว่าเป็นคนแก่ใกล้ตายต้องกลับไปใช้ชีวิตเลี้ยงหลานบ้านปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวคุกปล่อยให้ไปตายที่บ้านเพราะขี้เยี่ยวเช็ดตูดเช็ดก้นตัวเองไม่ได้งั้นเพื่อไทยไม่มีความชอบธรรมหรือกระบวนการอาหารเม็ดไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะมาซักฟอกข้าวเน่าด้วยเพราะไม่มีอะไรให้เชื่ออีกแล้วไม่มีสิ่งไหนที่เชื่อได้เลยแม้แต่คนเสื้อแดงก็พูดว่าเขาโกหกแต่ยังรักและศรัทธาพูดแล้วว่าโกหกพูดแล้วว่าไม่จริงพูดแล้วว่าโกงแต่เลือกและรักเราก็จะพูดจนกว่าวัวควายเหล่านั้นจะโผล่มาจากกะลาคว่ำแล้วมองเห็นว่าการที่มีประชาธิปไตยมันไม่ได้มาจากประชาชนส่วนมากเท่านั้นมันต้องมาจากประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับงั้นวันนี้นะฮะ5 ทุ่มจะครึ่งละเดี๋ยวเขาเล่นต่อหายง่วงเพราะนั้นที่ผมบอกไงที่ผมพูดจริงต่อไปนี้คงจะต้องมาขอข้าวกองทัพทำกินแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ข้าวเน่าเนี่ยมันปลอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปนมาเมื่อไหร่ร้านไหนเอาไปบ้างเพราะทุกร้านจำเป็นจะต้องดิ้นรนเพื่อลดต้นทุนและไอ้ข้าวเหล่านั้นคือยาพิษนะฮะคือยาพิษครับพิสูจน์แล้วว่ามีสารอะไรมากมายซึ่งเป็นพิษมิฉะนั้นข้าวไม่ดำรงเม็ดอยู่ได้หรือไม่สามารถจะฆ่ามอดฆ่าราฆ่าสารพิษได้อย่างที่ผมบอกมันไม่สามารถล้างด้วยน้ำ15น้ำขนาดนั้นได้คุณนึกดูนะฮะกินข้าวทีเนี่ยซาว15น้ำถ้าใช้น้ำ2ลิตรหุงข้าวหม้อนึงอ่ะใช้น้ำ30ลิตรโคตรพ่อโคตรแม่มึงสิไปถามหน่อยชีวิตอะไรมันต้องหุงขนาดนั้นมันข้าวนรกอันนี้ฝากไว้นะฮะวันนี้คือต้องตามอีกเรื่องนึงว่าตอนนี้นายภูมิธรรมเวชชัยกำลังหลอกคนอีกรอบหลังจากที่ออกมายืนยันซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยว่าทักษิณชินวัตรป่วยจำได้ไหมไม่ใช่หน้าที่เลยหน้าที่คือดูผักชีดูถั่วฝักยาวดูมะนาวไม่เคยดูสารแหน่มาทำเรื่องข้าวเน่ารัฐมนตรีมะละกอก็ไม่ดูอะไรเลยนะเพราะออกมาอย่างเดียวผมเห็นว่าแขนหักไปไหนหมดแล้วล่ะดนุพรไปไหนหมดล่ะงั้นทั้งหมดเนี้ยถามหน่อยคนเหล่านี้ได้ดิบได้ดีเพราะมีความสามารถเหรอฮะมีแต่ลิ้นติดขนนักแข้งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทั้งนั้น
เรียงหน้ามาได้เลยใครเลียได้มากก็ได้ตำแหน่งใครเลียน้อยก็ตกกระป๋องไปแม้แต่รัฐมนตรีต่างประเทศไงจบตรงนี้แล้วกันวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศตอบแบบไม่ตอบแต่ได้คำตอบเพราะคนไปถามว่าได้ข่าวว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกำลังทำเรื่องเพื่อจะกลับหรือมอบตัวกลับเข้าสู่กระบวนการโทษในประเทศไทยรัฐมนตรีมาริศบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลนี้แปลว่าจริงครับแปลว่าจริงและจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเห็นว่าทุกองคาพยพมุ่งไปสู่การฟอกขาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วเอากลับบ้านเพื่อจะมาบอกคนเสื้อแดงบอกว่าเขาไม่ผิดเขาถูกกลั่นแกล้งข้าวไม่เน่าคดียกฟ้องหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เรารับไม่ได้และจะไม่ยอมและจะไม่เป็นไทยเฉยฮะฝากไปยังทางบ้านผู้ชมทุกที่ช่วยกันส่งต่อความจริงนี้ไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปบอกอะไรก็ได้ช่วยแชร์นะแล้วเดี๋ยวเขามาฟังเดี๋ยวเขามาฟังแล้วผมก็จะเข้าไปดูในเพจต่างๆผมอ่านทุกเพจนะฮะเพราะจะอ่านคอมเมนต์ไม่แน่ไม่แปลกหรอกมีด่ามีชมไอ้ด่าไม่เป็นไรคุณก็มาฟังแล้วกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่คนที่อยู่ทางบ้านแล้วไม่สะดวกที่จะมาช่วยเหลือในการมาร่วมชุมนุมก็ช่วยเหลือด้วยการไลค์ด้วยการแชร์ต่อสู้ทางโซเชียลหรือแม้แต่ช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของกำลังทรัพย์กำลังวัตถุดิบต่างๆกับพวกเราอันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยและท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ร่วมกันและตื่นรู้กับความชั่วและเราจะไม่นิ่งเฉยต่อความชั่วที่อยู่ตรงหน้าครับขอบคุณครับ